มันก็ไม่จำเป็นต้องก้าวแต่ว่าถ้าปัญหาที่หลายฝ่ายและปัญหาที่ปรึกษาหรือและมันมีความกังวลคือปัญหาที่ท่านนายกเสนอทั้ง3ประเด็นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่แล้วเราต้องพาเมืองไทยเนี่ยให้ก้าวพ้นที่นี้ได้จริงๆเอาละบางเรื่องเป็นความเชื่อบางเรื่องเป็นความสามารถที่เราจะเดินผ่านไอ้จุดนั้นไปได้แต่ว่าพอเราพูดถึงกติกาเนี่ยเมื่อเดือนเราก็พูดกันเมื่อวานโดยกรอบของกติกาเนี่ยถ้าเราไปเลือกตั้งโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนกติกาก่อนเนี่ยปัญหามันก็เกิดแบบความคิดอีกอันนึงละเมื่อวานท่านก็เชื่ออย่างหนึ่งและผมก็เชื่ออย่างหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าความเชื่อนั้นไม่ได้เป็นข้อขัดแย้งที่มันไม่สามารถหาความลงตัวได้ถามว่า9เดือนเนี่ยได้มาอย่างไรโดยกระบวนการคุณจตุพรก็เห็นนะครับว่าเราต้องทำประชามติมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วไปแก้ไขแก้ไขก็มีกระบวนการอีกเพราะกฎหมายมันบังคับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่ารับหลักการเมื่อไรไปฟังความเห็นในระยะเวลาเท่าไหร่ทิ้งไว้กี่วันถึงจะโหวตได้โหวตแล้วกี่วันถึงจะไปสู่ขั้นสุดท้ายและไปลงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นระยะเวลา9วันเนี่ยมันจึงเป็นเวลาที่เต็มเหยียดคือถ้า9วันเนี่ยจะรีบตกลงประธานโทษประธานโทษถือว่าลดลงมาประธานโทษคือพูดแล้วพอเห็นหน้าแล้วก็อยากให้เร็วแต่ว่ามันก็ไปลงตรงอย่างนี้นะฮะจึงไม่ใช่ว่าเลือก9วันเพื่อยืดเวลาหรือ9เดือน9เดือนผมว่าต้องฟังรองเลขาธิการพรรคมากๆ9เดือนเพื่อจะยืดเวลาของประธานโทษอาจจะเรื่องพูดเร็วเพราะฉะนั้นตัว9เดือนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ของกฎหมายของกติกาและผมมีความเชื่อตรงนี้ด้วยนะเพื่อบอกกับพวกเราก็คือว่าถ้าเราผ่านกระบวนการของทำกติกาที่เป็นประชามติไปตามขั้นตอนอย่างนี้มันจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศในประเด็นที่3นี้ได้แน่นอนแล้วเราไปสนามเลือกตั้งกันเนี่ยผมไม่ได้คำนึงว่าเราแพ้หรือชนะแต่เป็นคำนึงว่าเราเลือกตั้งบนภาวะสันติแล้วนำวิกฤตออกจากการเมืองได้ซึ่งผมคิดว่าผมเรียนถามท่านนายกนี่เป็นทัศนะของท่านชำนิศรีเศรษฐ์ท่านรับรองทัศนะของท่านชำนิไหมครับก็ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันนี่ฮะคือความไม่ตรงเรื่องเวลาท่านชูนี่บอกว่าอาจจะเร็วกว่า9เดือนใช่ไหมก็ไม่ใช่คือผมหมายถึงว่า9เดือนได้มาอย่างไรเพราะหลังที่บอกว่าทำไมถึงพูด9เดือนซึ่ง9เดือนไม่ใช่นายกอยากอยู่คือเราไม่ได้เอาตัวเลขเป็นตัวตั้งเราเอาสิ่งที่เป็นกระบวนการเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มาลองเรียงดูแล้วก็คาดประมาณผมจึงคิดว่า1ปี9เดือนไม่พอด้วยซ้ำกับ3ข้อพอไม่ละครับเพราะว่าที่ผมต้องพูดตัวเลขนี้ก็เพราะว่าถ้ามันเกินจากนี้เนี่ยอย่างนั้นแหละพวกผมต้องรับผิดชอบแล้วถูกไหมครับมันไม่มีทางอื่นแล้วครับประเด็นมันอย่างนี้ครับคือเราพยายามมานั่งคุยกันคงจะต้องกลับไปถามตัวเองเหมือนกันนะ ว่าทำไมเรามานั่งคุยตรงนี้ครับเรามานั่งคุยตรงนี้ผมว่าเราอยากจะหาข้อยุติผมคุยหาเรือพี่วีระมาเนี่ยก็ถึงมีวันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะหาข้อยุติไม่มีใครเชื่อใครหรอกครับแล้วก็เวลาบอกเคารพเดี๋ยวก็ไม่ค่อยน่าใจเพราะเคารพจริงก็เปล่าเหมือนกันเพราะว่าพูดคำว่าเคารพคำแล้วก็ด่าครับแต่ผมกับพี่วีระเนี่ยผมเคารพมันไม่มีคำว่าด่าแต่ประเด็นมันมีอยู่แต่ว่าในเมื่อเราไม่เชื่อกันผมก็ไม่เชื่อท่านท่านก็ไม่เชื่อผมทำยังไงครับเราก็ต้องมาลองกันครับเรามาลองกันโดยเรากำวางกฎเกณฑ์ท่านบอกว่าไม่ต้องลองหรอกเชื่อผมเธอ15วันผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อผมบอกว่า9เดือนเนี่ยภายใน9เดือนหรือสิ้นปีเนี่ยมันน่าจะเข้ารูปเข้ารอยท่านก็บอกไม่เชื่อครับมันไม่มีใครเชื่อใครครับเพราะถ้ามันเชื่อกันมันไม่มีวันนี้หรอกครับเพราะว่ามันไม่เชื่อกันนั่นเองแต่เราถ้าเราไม่เชื่อกันอย่างนี้แล้วเกิดความรุนแรงที่เราพูดกันวันแรกบอกเรามานั่งคุยกันเนี่ยเพื่อประเทศไทยครับไม่ใช่เพื่อท่านอภิสิทธิ์จะได้เป็นนายกอีกนะครับไม่ใช่เชื่อเพื่อคุณจะได้เป็นรัฐบาลไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับประเทศไทยครับ ผมว่าเราอย่าปฏิเสธอะไรกันเร็วครับเพราะว่าเรามานั่งคุยนั่งคิดกันว่าจริงๆเนี่ยมันทำได้ป่ะท่านบอก15วันแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็บอกว่า15วันเนี่ยถ้าท่านยืนยันเนี่ยมันไม่ต้องคุยต่อเพราะมันทำไม่ได้ผมก็ดีใจผมดีใจมากขึ้นไปอีกด้วยที่พี่วีระบอกว่าคุยได้แล้วแถมบอกว่าวันอาจจะมีวันที่3เมื่อกี้ผมฟังได้ยินอย่างนั้นเพราะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าปัญหาบ้านเมือง
ที่หนักหนาสาหัสกันจนกระทั่งเราต้องมานั่งคุยกันมันจะจบภายใน2ครั้งครับมันจบได้ครับคือจบแล้วไม่ได้พูดกันไอ้อย่างนั้นจบง่ายเดี๋ยวเดียวก็เสร็จออกทีวีแล้วก็มานั่งข่าวร้ายป้ายสีกันแล้วก็จบนะครับแต่ประเด็นของผมก็คือว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะให้มันจบเพื่อประเทศไทยเรามาดูเวลากันครับแล้วเรามาทดสอบกันว่าเราเชื่อใจกันได้หรือเปล่าทดสอบกันครับเราเริ่มก่อนว่าเราอยากจะไปหาประชาชนเราทำยังไม่ต้องเลือกตั้งเอาประชามติเป็นหลักเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมีหลายข้อหลายประเด็นแต่เราบอกเราศึกษามานานแล้วมีอยู่6ประเด็นเอาไอ้6ประเด็นเนี่ยครับเรากลับไปหาประชาชนเขาท่านมีเสื้อแดงกี่คนฝ่ายอื่นมีเสื้อสีอื่นกี่คนแต่ว่าอีก40กว่าล้านเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สีอะไรเลยเขาใส่ทุกสีครับเราก็ไปถามเขาประเด็นที่1เอาไหมประเด็นที่2เอาไหม3เอาไหม10ใช้เวลาครับ120วันไอ้ช่วง120วันเนี่ยครับ4เดือนนะครับมาดูกันซิว่าใครจะผิดกติกาก่อนกติกาคือท่านชุมนุมได้แต่เป็นไปตามที่ศาลปกครองได้เคยวินิจฉัยไว้ว่ากรอบเป็นอย่างนี้นะกติกาคือพวกผมไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายไปสลายการชุมนุมไม่ได้เพราะพวกผมต้องเคารพสิทธิในการชุมนุมของท่านทดลองไปเรื่อยๆครับทดลองไปเรื่อยๆ4เดือนทำเสร็จนี่นะครับทุกคนโล่งอกหมดแล้วครับโล่งอกหลังจากนั้นแล้วก็เข้ามาดูแต่ท้ายที่สุดถ้าหากมันเบี้ยวกันนะครับมันจบตั้งแต่2เดือนแรกเดือนแรกก็จบแล้วครับไปไม่รอดหรอกครับผมจึงเรียนว่าผมอยากจะคือพูดกันจริงๆแล้วนะครับไม่อยากที่จะให้ yes หรือ no ภาษาอังกฤษหน่อยวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่อะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่เรา6คนมานั่งตัดสินใจอะครับต้องปรึกษากันเยอะๆครับแล้วก็ข้อเสนอมันชัดแล้วตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาคือของท่านมี15วันของพวกผมมีสิ้นปีด้วยเหตุผลดังกล่าวอีก2วันเคยเจอกันอีกทีแล้วก็มาคุยกันแล้วเราก็ที่จริงถ้าผมอยู่พรุ่งนี้ก็จะคุยเรื่องไปบาเรนครับกลับมาวันพุธคือถ้าทำได้อย่างนั้นนะครับท่านครับต้องพฤหัสเช้าผมว่าพี่น้องประชาชนที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อสีอะไรก็จะดีใจที่เขาจะมีช่วยคิดทันผมนิดนึงคือเราขยับกันมาแล้วนะท่านก็เริ่มก็ทันทีท่านก็บอกให้15วันผมเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดบอกว่าเราถูกไม่ต้องสนใจอะไรมันก็ปี9เดือนก็ล่นมาเหลือ9เดือนก็มาคุยกันก็ไปพิจารณาเท่านั้นเองเกือบนั่นนะแต่ผมไม่ได้เปิดประเด็นใหม่ไม่ใช่เปิดประเด็นใหม่แต่ฝากช่วยคิดแทนผมทีคือคนที่มาเนี่ยอย่างที่เราพูดว่าเขาไม่ใช่ว่ามาเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประเด็นเดียวนึกออกไหมครับเขาไฟลนเข้ามาเนี่ยด้วยเรื่องที่ต้องยุบสภาเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลโดยขอประชามติทีนี้ทำไมต้องเปลี่ยนนะท่านเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาบอกว่าก็ไม่จัดการเรื่องสองมาตรฐานสักทีหนึ่งที่นี่ของเก่านะแต่ว่าเหตุผลประกอบเท่านั้นเองแล้วก็มีการทุจริตไอ้สองเรื่องนี้สมมติว่าเราบอกว่าเอ้า9เดือนแต่ในระหว่างนี้สองมาตรฐานก็ยังเป็นสองมาตรฐานอยู่ใช่ไหมมันก็แย่สมมุตินี่นะหรืออย่างนี้พี่วีระโทษครับจะได้สบายใจคือไม่ใช่ว่าสมมุติเราตกลงอย่างนี้แล้วแล้วก็พูดเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรแล้วก็จบนะฮะครับผมอยากทำงานต่อสมมุติว่าท่านติดใจเรื่องสองมาตรฐานก็เอาไอ้เรื่องที่ท่านอาจจะบอกว่าคดีความต่างๆที่มันค้างอยู่มานั่งคุยกันก็ได้ครับนะฮะรัฐบาลก็ยินดีคุยว่าอะไรคือผมไม่ได้บอกว่าประชามติรัฐธรรมนูญงบประมาณแล้วก็ยุบคือผมกำลังบอกว่าผมมาชวนทำบรรยากาศบ้านเมืองติดใจเรื่องอะไรก็มานะฮะส่วนทุจริตนั่นก็เดี๋ยวรายนี้ก็จัดการแล้วตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะเราก็ตอบแล้วก็ตรวจสอบกันไปก็ไม่มีปัญหาครับคืออย่างนี้ครับท่านคือความเห็นของพวกผมเนี่ยคือนอกจากว่าบรรยากาศของพวกท่านเองหลายๆเรื่องก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศต้องการสร้างสรรค์อะไรการกล่าวหาการใส่ร้ายกันไม่เว้นแต่ละวันมันจึงเป็นที่มา
นะครับว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องมาชุมนุมมาเรียกร้องกันคือหลายเรื่องครับเป็นความเท็จ 100%